วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV และกิจกรรม ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมโอเคฮะเปิดมาเที่ยงคืนก็ต้องมาช่องกอฟนี่แหละครับพบกับการรีวิวกิจกรรมร้านค้าพเนจรฮะรับสูงสุดถึง3สกินวู้ฮู้แต่การันตี1สกินฮะภายใน299คูปองนะพร้อมกับสะสมอัญมณีอ้าวเล่นไปแล้วแล้วทำไมแจกอีกอ่ะ What โอเคครับกิจกรรมนี้นะอยู่ไป2อาทิตย์นะครับยาวๆไปนะอ๋อไม่ใช่คือกิจกรรมนี้อยู่ถึงแค่วันที่12นะมาแค่5วันครับแต่ว่าไอ้ล่ามณีเนี่ยอยู่ถึง17ไม่เป็นไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะไปดูก่อนว่ามีกิจกรรมอะไรอีกไหมนะครับโอเคหมดทุกคนมันมีอะไรบ้างอ่ะร้านค้าพเนจรนะแล้วไอเทมโอ้โหกล่องโคตรเกลือนะอ่ะโอเคมันบอกว่ากล่องเนี้ยสกินถาวร นะครับ 0.25 ผมแนะนำให้ข้ามนะอันนี้แนะนำให้ข้ามนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู20กล่องนะครับว่ามันควรข้ามจริงๆนะจะได้เจ็บๆกันไปนะครับแล้วก็ก่อนไปรับชมการเปิดนะครับมีแบบเหมือนคนที่มาเติมเกมร้านผมนะแล้วบอกว่าแบบผมขายแพงกว่าร้านอื่นอะไรอย่างงี้นะครับขอชี้แจงตรงนี้ว่าไอราคาที่ขายเนี่ยเป็นราคาที่ผมพออยู่ได้นะคุณต้องลองคิดสภาพว่าผมอ่ะต้องสุ่มกิจกรรมให้คุณดูทุกวันนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วก็คือแบบมันก็มีต้นทุนแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับยอดขายผมถึงแบบเป็นหลักล้านแล้วครับเพราะฉะนั้นผมต้องเปิดบริษัทนะพอเปิดบริษัทมันก็ต้องมีต้นทุนทางบัญชีนะครับอันนี้ก็ผมก็พยายามจัดโปรสำหรับคนเติมเยอะให้เรียบร้อยนะเป็นตารางให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครแบบเห็นร้านอื่นราคาถูกกว่าจะไปก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าอยากสนับสนุนให้ผมให้ได้เจ็บกันต่อๆไปเรื่อยๆนะแบบมีทุนให้กำลังใจยูทูบเบอร์รายเล็กๆนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอันนี้วิงวอนขอนะขอให้เข้าใจด้วยว่าต้นทุนมันขึ้นผมก็เลยต้องขึ้นราคานะครับโอเคไปรับชมกันนะครับเปิดให้ดู20กล่องนะครับไปเลย let's go ขอเปิดทีละ5แล้วกันนะครับดึงเชงหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปไม่ยาวนะเดี๋ยวโฆษณาไม่เข้านะโอเคเปิดไปเลยทีเผลอเธอผีเรียบร้อยครับ30เพชรนะโอ้โหมันกล่องละ3ใช่ไหมเมื่อกี้คือ6เหมือนเอาคูปอง60คูปองอะไปโยนทิ้งทุกคนกิจกรรมเนี้ยไป5กล่องครั้งที่2ครับรอมันหมุนหน่อยวิ่ง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 แล้วก็สกินแตกไหมเรียบร้อยครับจะไปเหลืออะไรล่ะแต่เอาจริงๆก็แอบหวังเล็กๆครับว่าเราควรจะแบบมีสักครั้งนะในชีวิตนะ 0.25 มันก็แบบน้อยนิดเนี่ยทุกคนนะอันนี้เปิดให้ดูเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเจ็บกันเยอะนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เปิดนะฝากนิดเดียวครับตั้งลิมิตความเสียหายของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ใส่ไปหมดนะถ้ามีเท่าไหร่ใส่ไปหมดเนี่ยแปลว่าเริ่มติดพนันแล้วนะพยายามตั้งลิมิตความสูญเสียของตัวเองนะอย่างผมเนี่ย20ไม่ได้ก็จบนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวต่ออีก10ล้อเล่นล้อเล่นไม่นะครับโอเคไปเรามาดูร้านค้าพเนจรกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือเหมือนเดิมครับมีอยู่ทั้งหมดกี่ช่องไม่รู้นะ12ช่องเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับแล้วก็ขั้นบันไดนะครับเขาบอกว่า299นะถึงจะได้นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปช่องที่11เนี่ย250ก็แอบแพงนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้าย350นะครับผมมองว่าสกินเซริก้าเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงแล้วนะครับแล้วก็สกินตัวแกร็กหรือว่าตัวทีมี่ก็ไม่ได้แพงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าสุ่ม10ครั้งแล้วยังไม่ได้ไอ้ฝั่งนี้ก็ไม่ต้องไปต่อนะครับผมบอกเลยนะไป209ผมเพราะฉะนั้นผมจะเจ็บตัวแค่ประมาณ299นะครับได้อันไหนก็อันนั้นนะครับแต่ถ้าได้ก่อนของได้ก่อนติดช่องก็จบเลิกครับถือว่าไม่ได้เป็นผู้รับเหมาใน ROV นะมีคนตั้งฉายาให้นะผู้รับเหมาแห่ง ROV นะไปเรียบร้อยครับผมเลสโจร้านมณีกูต้องเสียตังค์อีกไหมเนี่ยร้านมณีเนี่ยโอ้โหมันเอามาล่อชัดๆล่อชัดๆนะฮะโอ้โหตายแล้วตายแล้วไปเลสโจนี่แหละครับอยากเซริก้าได้ไหมโอ้ถ้าผมได้สกินอันเนี้ยสักอันนึงนะคุ้มเลยนะอยากเซริก้าได้ป่ะขอนะนะนั่นไงเอาละไม่เอากิลเดอร์ไม่อยากได้กิลเดอร์กับอีกี้อย่านะกิลเดอร์กิลเดอร์กับอีกี้เราไม่เอานะ
หลอกมันฮะหลอกมันอยู่ด้วยกับอีกกี้เราไม่เอานะอ่ะโอเคก็ถือไว้ยิ่งดีก็ถือไว้ยิ่งดีนะครับโอเคป่ะไปดูกันเลยโอเคผมยังไม่มีทั้ง2อันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเก็บตราเก็บเป็นตราอัญเชิญแบบนี้นะครับเทคนิคของผมคือเก็บตราไปเรื่อยๆทุกคนแล้วก็เนี่ยก็เหลืออะไรสุดท้ายแล้วค่อยเปิดแกะมันออกมานะครับโอเคขอสอนอีกอย่างนึงนะครับมันมีโปรโมชั่นเนี่ยไอเติมคูปองอะไรของมันนะรายวันน่ะอยู่ตรงไหนอ่ะเออโบนัสเติมคูปองอย่างนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่อยากเติม99คูปองนะผมจะเติมให้ดูนะครับว่าเติมแบบไหนคุ้มสุดนะครับไปกดกันเองนะที่เว็บเติมเกม .com จะคุ้มสุดเพราะว่าผมไม่ได้รับเติมราคาเรทนี้นะครับโอเคนะเรามาถึงเข้าเว็บอารีน่าตามปกตินะครับนี่เว็บเติมเกม .com ครับเสร็จแล้วก็ทำอะไรล็อกอินนะครับอ่ะก็จะเติมเอาวีมก็จะถามว่าคุณล็อกอินอะไรก็ล็อกอินไปนะการีน่าไปนะโอเคอ่ะก็ดีเทคกันเข้าไปพอเข้าไปแล้วนะครับนี่ให้จ่ายโดย ShopeePay นะครับอันนี้กรณีที่เติมเองนะเลือก50บาทนะเดี๋ยวผมวงให้นะว่าเลือก50บาททำแบบนี้2ครั้งนะครับโอเคอ่ะสมมติว่าเลือก50บาทแล้วก็จ่ายไปแล้วก็ไปจ่าย ShopeePay นะครับจ่ายผ่าน ShopeePay หรือว่าเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามันมีการช่องทางการจ่ายเงินแบบไหนได้บ้างก็จะมีบัตรการีน่าได้คนเดินไปเซเว่นบอกว่าบัตรการีน่า50 2ใบนะฮะเออแล้วก็มาจ่ายด้วยการีน่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทรูมันนี่เข้าใจว่าเสียค่าธรรมเนียมหรือเปล่าผมไม่เสียครับแต่ว่าโบนัสมันจะน้อยหน่อยนะทรูมันนี่เนี่ยการีน่าเนี่ยโอเคบัตรการีน่าโอเคกว่าทรูมันนี่นะนี่บอกก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเพย์พัทอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้ใหญ่ที่มีแอปอะไรเรียบร้อยนะแต่ถ้าเด็กบัตรการีน่าสะดวกสุดนะครับแต่ของผมคือผมมีเชลในบัญชีเยอะอยู่แล้วนะครับโอเคขอไป copy open ID นิดนึงนะครับมาเสร็จแล้วผมก็จะเลือก50บาทต้องทำ2ครั้งนะครับโอเคไปเติมครับผมโอเคอันนี้น่าจะเป็น open ID ของไอรองนะเติมใหม่ครับผมแต่ว่าใครจ่ายช้อปปี้เปย์ก็จ่ายไปตามนั้นนะครับโอเคอ่ะพอเติม2ครั้งเรียบร้อยครับกลับไปดูที่เกมนะครับโอเคอ่ะเราก็กลับมาอยู่ที่เกมนะครับเราก็ไปรับโปรโมชั่นได้เลยนะเออได้โทเค็นอีก1อันนะครับพร้อมกับกล่องลุ้นรับไมดิโคนะเออก็ไปเปิดครับไม่มีอะไรมากนี่อะไรอ่ะทาเติ้ลพิเศษทาเติ้ลพิเศษอะไรไม่รู้นะเออตามนั้นโอเคกล่องนี้เราก็มารับไมดิโคชิวๆได้ที่กล่องนี้อาจจะเป็นทูเลนกระบี่หรือว่าแบบไวโอได้เลยนะครับตรงนี้โอเคลูกแก้ไป2วันแล้วหู้ไปแล้วก็เมื่อกี้แบบพอมันมีมณีใช่ไหมแถมนะครับว่าเออเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามณีมันคืออะไรยังไงนะโอเคผมยังมีมณีพอเหลือนะจะได้เก็บกิลด์เดอร์ซะหน่อยนะฮะเออเปิดฟรีหน่อยฮะโอเคไปยังไงโอ้โหเฮ้ยได้อยู่นะถ้าได้สีน้ำเงินน่ะโอเคเลยนะเพราะสีน้ำเงินน่ะมันมาแลกสีอื่นๆได้นะครับเขียว1นะอื้อหือขาดส้ม1กับอันนี้เอากิลด์เดอร์นะขาดส้ม1กับเขียว1เดี๋ยวนะขอแลกก่อนโหไม่ดีเลยเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องใช้2อันนะก่อนมันจะแลกเป็นอย่างอื่นได้นะครับมือโอเคมันแลกอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันติดล็อกนะไหนดูแพ็คมานี่ดิโอ้โหมีแต่แพ็คแพงๆเว้ยถ้าผมซื้อไปเยอะๆหน่อยนะผมจะได้อาจจะได้ลิมิเต็ดส้มเชียวนะลิมิเต็ดส้มเนี่ยขาดชมพู2นะครับส้ม1เขียว1นะครับชมพู2ส้ม1เขียว1ได้เลยนะถ้าซื้อแพ็คขวาสุดเนี่ยครับ129เนี่ยได้เออรัลนะแล้วก็อาจจะแบบมีอะไรเหลือมาก้อมแก้มแรกได้กิลด์เดอร์หรือเปล่าอ่ะไปเลยครับ129นะผมว่านี่คุ้มนะครับพอได้มณีถึงเท่าไหร่อ่ะ9อันนะใช่ไหม4 8อันทุกคน129มณี8อันมณี8อันราคาเต็มมันคือ160แต่นี้มันมาขาย129แล้วก็สุ่มมาให้เรานะมีค่อนข้างแรอยู่ประมาณ1นะครับโอเคก็ถือผมว่าแพ็คนี้โอเคนะครับส่วนไอ้แพ็ค149เนี่ยมันได้7ครั้งมันพอๆกับที่ไปกดสุ่มจริงๆ7ครั้งนะครับแต่มันการันตีว่าคุณจะดวงดีได้สีน้ำเงินกับสีชมพูนะอ่ะก็พอซื้อได้ฮะแต่ว่าแพ็คตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรทุกคนซื้อมาแล้วแลกโอ้โหแลกเออร์โรก่อนนะครับเหมือนจะน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ยังขาดอยู่ก็แก๊กๆนะผมอยากสุ่มไปต่อครับผมไปเอาให้ได้กิลด์เดอร์นะ19คูปองไปยังไงดีสิยังไงสิเขียวครบมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยมาสุ่มมานี่เนี่ยไปเ
โอ้โหขาดส้มหนึ่งอ่ะขอส้มหรือน้ำเงินก็ได้ไม่เอาอย่างอื่นส้มน้ำเงินว้าวแค่นั้นแหละแล้วเราก็เอาน้ำเงินนะครับมาแลกตัวส้มนะจบๆไปกับไอ้มณีนะครับถือว่ามันล่อเงินเราได้สำเร็จนะแต่จริงๆแรกแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ว่ามันคือสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ไม่น่าจะเล่นอะไรกับตรงนี้ได้เร็วนะครับโอเคเรียบร้อยจบๆไปนะฮะจะสังเกตว่าผมไม่รีเฟซบ่อยนะมันเสียค่ารีเฟซนะครับโอเควันนี้ก็ได้ไปสกินไปอิ่มๆครับทุกคนมีตัวตีมี่1อันนะครับแล้วก็มีเออรัลนะอันนี้เป็นลิมิเต็ดส้มนะครับฮาร์ฟโอนี่นะแล้วก็เป็นกิลเดอร์ฮะเราไม่ได้กิลเดอร์แมวเราเอากิลเดอร์จนสลัดไปก็ได้นะครับโอเคหมดครบถ้วนกระบวนความนะครับฝากอีกทีว่าร้านเติมเกม God of War ยินดีบริการทุกคนนะฮะยกเว้นตอนหลับกับตอนรีวิวสกินนะถ้าแบบผมรีวิวสกินอยู่มีแฟนอยู่เงี้ยเอาให้รีบผมจะรีบแบบรีบตัดมือถือแล้วเอาให้แฟนเติมเกมนะครับเดี๋ยวรอมือถือเครื่องนึงมาจะได้เติมเกมไม่ติดขัดกันนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย